สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลสงสัยครอบครัวน้องการไม่เคยถ่ายรูปน้องไว้เลยต้องไปขอรูปที่โรงเรียนจากรุ่นเด็กชายอนวัตรนนทิจันทร์หรือน้องการวัย6ขวบเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนวัดโป่งแรดหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงสายของวันที่4กรกฎาคมผู้ปกครองพร้อมผู้นำชุมชนและเพื่อนบ้านช่วยกันออกตามหามาตลอด2คืนจนกระทั่งพบศพอยู่ในสวนยางห่างจากบ้านประมาณ200เมตรซึ่งล่าสุดได้มีผู้ใช้ Twitter รายนึงได้โพสต์เรื่องราวในคดีของน้องการซึ่งได้สงสัยถึงประเด็นที่ครอบครัวของน้องการไม่มีรูปถ่ายของน้องการไว้เลยแม้แต่รูปเดียวโดยผู้ใช้ Twitter รายนี้ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ช่องไทยรัฐนำเสนอข่าวน้องในเนื้อหาข่าวเจอชิ้นส่วนน้องเพิ่มอีก4ชิ้นวันนี้เผาศพน้องละสะเทือนใจตรงที่บ้านบอกว่าทางบ้านไม่ค่อยได้ถ่ายรูปน้องไว้เลยสักภาพรูปหน้าศพต้องไปขอกับครูประจำชั้นที่โรงเรียนน้องแทนจุกอกเลยเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นมันจุกที่ใจสงสารน้องมากน้องโดดเดี่ยวขนาดไหนเราอ่านข่าวน้องแล้วจุกมากค่ะยิ่งอ่านยิ่งอยากจะร้องไห้แค่พูดชื่ออย่างน้ำตาคลอเลยไปสวรรค์นะลูกอ่านไปจุกอกไปหดหู่ใจมากค่ะเอาจริงๆไหมเคสนี้น้ำตาร่วงเลยสมมุติว่าน้องเสียจริงๆแบบอุบัติเหตุยังพอเข้าใจความประมาทของคนแต่นี่แบบไม่รู้สาเหตุให้น้องนอนคนเดียวเล่นคนเดียวหดหู่ใจมากอีกอย่างเหลือร่างครึ่งท่อนอะไรเกิดขึ้นไปสู่ภพภูมิที่ดีนะน้องเราอะโทษพ่อแม่ที่ทิ้งลูกใจร้ายใจดำจะด่าใจหมาก็ไม่ได้เพราะหมามันรักลูกมันคาบลูกมันไปทุกที่แบบนี้ใครได้ทำผัวทำเมียรอวันโดนทิ้งได้เลยอะไรคือการให้น้องใช้ชีวิตคนเดียวนี่คนจันเหมือนกันทำไมไม่เคยได้ยินข่าวรู้สึกหดหู่ใจสงสารน้องมากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยากไปงานน้องสักครั้งแต่ไม่มีโอกาสตายแบบทรมานอยู่ก็ทรมานไปสู่ภพภูมิที่ดีนะน้องการร้องไห้กับความที่ทางบ้านไม่เคยถ่ายภาพน้องมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะเด็กคนนึงแทบจะไม่มีตัวตนในสายตาของคนในครอบครัวเลยเหมือนน้องไม่มีตัวตนเลยแย่จริงๆไม่ใส่ใจอะไรเลยคนนะเว้ยน้องน่าสงสารมากครอบครัวใจร้ายมากๆเด็กตาดำๆคนนึงทำได้ลงคออะไรจะขนาดนั้นทำไมชีวิตเด็กคนนึงมันต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอแย่จริงๆเลยนะไม่พร้อมจะเลี้ยงใส่ถุงยางเหอะจะให้ผู้หญิงกินแต่ยาคุมอย่างเดียวไม่ได้ถึงสนับสนุนให้มีการทำแท้งถูกกฎหมายไงแล้วเนี่ยน้องเขาเกิดมาแบบเนี้ยโตมาแบบเนี้ยยังตายแบบเนี้ยสงสารหดหู่เดี๋ยวพี่จะทำบุญไปให้นะลูกเด็กไม่น่าจะอยู่กับผู้ปกครองเร็วๆแบบนี้เลี้ยงไม่ได้ยกให้หลวงตาใจดีมีข้าววัดมีเด็กวัดเป็นขยงเป็นเพื่อนเล่นได้บทเรียนหนังสือฟรีทำไมน้องต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ